ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายนพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา6นาิกาวนันนี้จนถึง6น,นาิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพภูมิอากาศฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากสีแดงนะครับ90.1ม mm มขึ้นไป ไม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านนะครับผมอยู่ทางภาคเหนือตอนบนครับสําหรับพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากประจําวันนี้ส่วนพื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักตั้งแต่3 5 1สิถึงเกมมได้แก่จังหวัดลําพูนลําปางแพร่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬนครพนมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะมีฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสำหรับประเทศไทยวันนี้โดยสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศวันนี้ของประเทศไทยก็จะยังได้รับอิทธิพล บางส่วนนะครับอยู่ทางภาคเหนือตอนตอนบนครับผมที่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเฟชชั่นยางนินะครับที่อ่อนกำลังลงเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่10กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่ภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนประกอบกับมรสุมตวนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอเมันตอนบนของประเทศไทยและ อ่าวไทยตอนบนนะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทะเลอันมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคล,ลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ cartoon. ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับประเทศไทยประจำวันที่10กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตาก พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แยกการพยากรณ์อากาศออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและได้แยกย่อยออกเป็น รายจังหวัด15จังหวัดด้วยกันนะครับผมแลามาดูการพยาการณ์อากาศทางภาคเหนือตอนบนกันครับภาคเหนือตอนบนคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ถึง33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25 26องศาเซลเซียสมีลมโดนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับวันนี้นำเสนอคำขวัญของจังหวัดลำพูนนะครับผมพระธาตุเด่นพระรอดครั้งลำ,ลำใหยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหิริปุนชัยครับผม สาหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคเหนือนั้นได้แยกเป็นหลายสีนะครับโดยสีเขียวหมายถึงมีฝนเล็กน้อยสีเหลืองหมายถึงมีฝนปานกลางสีส้มหมายถึงมีฝนตกหนักสีแดงหมายถึงมีฝนพื้นที่มีฝนตกหนักมากนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายนสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดกันว่าจะมีโอกาสฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ปางมะพร้าวอปลายอเภอ,อ,มเ,ภอเมืองแม่ฮ่องสอนและก็อเภอแม่เสลียงส่วนสุบเมยคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสสูงสุดที่29องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเชียงรายประจําวันที่10กันยายน คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของและเวียงแก่นครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอแม่จรรันอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเทิงอำเภอเวียงเชียงลุง อำเภอพญา,ยามเมงลายและอำเภอขุนตาลน,นะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางสีเหลืองได้แก่แม่ลาวแม่สรวยอำเภอพานอำเภอป่าแดดและเวียงป่าเป้าครับอุณหภูมิสูงสุดที่28ต่ําสุดที่23องศาเซลเซียสมาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันที่10กันยายนสําหรับจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอแม่อายอเภอฝางชัยประการอเภอเชียงดาวส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่แตงอเภอพร้าวอเสมิงกันยาณีวัฒนาแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่ริมอสันทรายอดอยหลอ อำเภอโดยสกิดอำเภอแม่ออนอำเภอแม่วางจอมทองฮอดและดอยเต่าครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงสารพีสันกำแพงและสันประตองครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่30องศาเซลเซียสอุณหภูมิตูงสุดที่ิต่สุดที่ 24, องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายนสำหรับจังหวัดลำพูน คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอเวียงหนองสองอําเภอบ้านบ้านโฮ่งส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอป่าซางแม่ทาทุ่งหัวช้างอําเภอรีนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่บ้านทิกับอําเภอเมืองลำพูนครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ31ต่ำสุด อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับผมองค์ปรกออากาศประจำวันที่10กันยายนสำหรับจังหวัดลำปางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอวังเหนือแจ้หม่มงาวแม่เมะส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่เมืองปานอเภอเมืองลำปางอเภอห้างฉัดอเภอมธะและก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเกอาะคา อำเภอเสริมงามอำเภอสบปาบอำเภอเถินและแม่พริกครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่วันอังคารที่10กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟักขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักของแพร่วันนี้คืออสองนะครับผมส่วนอ,อที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลาง ได้แ,แก่อำเภอหนองม่วงไข่ลองกวางอําเภอลองและวังชิ้นครับและก็อำเภอที่มีที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอเมืองแพร่อําเภอสูงเม่นอําเภอเด่นชัยครับผมส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดประมาณ29าต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสครับอากาศประจำวันของจังหวัดน่านประจำวันอังคารที่10กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักของจังหวัดน่านวันนี้ได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างสองแควท่าวังผาปัวและอำเภอบ่อเกลือนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองน่านบ้านหลวงสันติสุขอำเภอพูเพียงอำเภอแม่แม่จริมและอำเภอเวียงสาครับผมส่วนน้าน้อยนามื่นน่าน คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ตาต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาประจำวันอังคารที่10กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอภูซางเชียงคำอำเภอจุนและอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปองอเภอเชียงม่วนนะครับส่วนอำเภอภูกกมยาวอเภอเมืองพะเยาและแม่ใจนั้นคาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่28ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศา,าเซลเซียสครับสำหรับจังหวัดตากวันนี้พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10กันยายนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ80ของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมาก ได้แก่อําเภอท่าสองอยางแม่ละมาดแม่สอดอําเภอพุิพระและอําเภออุ้มผางส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอสามเงาและก็อําเภอวังเจ้าส่วนบ้านตากและอําเภอเมืองตากนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับสําหรับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเพชรบูรณ์วันอังคารที่1 0กันยายน คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ลมเก่าเขาค้อชนแดนส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่ลมสักอําเภอเมืองเพชรบูรณ์อําเภอหนองไผ่และบึงสามพันและอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอน้ำหนาววิเชียรบุรีและอําเภอศรีเทพนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31 ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10กันยายนสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรโดยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอโกสัมพีนครอ,อำเภอคลองลานอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่พานกระต่ายลานกระบืออำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองขลุง และปางศิลาทองครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ทายงามสายทองวัฒนาบึงสามคัคีชานุวร,รกรณ์บุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10กันยายนสำหรับจังหวัดพิจิตรวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก,ก่อำเภอสากเหล็กอเภอเมืองพิจิตออรอวังไซภูนทับค้อและดงเจริญส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นอเภอวชิระบารมีสามง่ามโพประทับช้างบึงนารางตะพานหินโพทะเลและบางบุญนาคครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3าต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ ที่10กันยายนของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมโดยคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อ,อรับแลอเภอตรอนทองแสนขันและอเภอพิชัยนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่ท่าปลาน้ำปาดฟากท่าและอ,อบ้านโคกครับผมโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดที่31 ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10เดือนกันยายนของจังหวัดสุขโขทัยครับผมโดยมีโดยคาดการว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อเํเภอศรีสัชนาลัยอําเภอบ้านด่านลานหอยอําเภอเมืองสุขโขทยัยกงไกรล,ลาดและคิรีมาศครับผมส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อย ได้แก่ทุ่งเสลียมสวนคาโลกสีนครสีสำโรงนะครับอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดคาดการว่าจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10เดือนกันยายนของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมโดยคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอํเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนัก วันนี้ได้แก่ว,วังทองเนินมะปรางนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางสีเหลืองคือนคอรไทยพมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอบางละกำครับผมส่วนอำเภอชาติกาลและอำเภอวัดโบดนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมกล่าวโดยสรุปวันนี้ประเทศไทยเรา ก็ยังมีฝนอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมตลอดทั้งภาคเหนือตอนบนครับยังมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางสัญจรไปมาในเวลาดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการ เดินทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบก,การพยากรณ์และแรายงานข่าวสภาวะอากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,องเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม